เก่งลายพรางอัปเดตอาการป่วยโควิดเผยเชื้อไม่ลงปอดแต่ลิ้นยังไม่รับรู้รสซึ่งก่อนหน้านี้เก่งลายพรางโพสต์ว่าจอยเซฟตัวเองสุดๆแล้วแต่ก็ยังติดโควิดก่อนหน้าที่จะมีอาการจอยก็ได้อยู่แต่บ้านและก็มีงานมั่นนี่แหละครับนั่งใส่แมสตลอดไม่เคยถอดฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือประจำดูแลตัวเองดีในระดับนึงแต่ก็ยังติดตนเลยอยากจะบอกทุกคนว่าให้ดูแลตัวเองดีๆอย่างเคร่งครัดเลยตัวอย่างของตนก็มีให้เห็นก่อนเก่งไรพรางจะโพสแจ้งข่าวเพิ่มเติมว่าสรุปผมกลับมาตรวจอีกรอบหลังจาก3วันตามที่หมอบอกผลออกมาผมติดโควิดอย่างที่บอกว่าโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวแต่สิ่งที่กลัวที่สุดคือเป็นห่วงลูกเมียแต่ผมต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้นะครับซึ่งล่าสุดเพจของปัญญาได้อัปเดตอาการป่วยของเก่งลายพรางว่าตอนนี้อาการทรงตัวอยู่เชื้อไม่ลงปอดแต่กินอะไรไม่ได้เลยลิ้นยังไม่รับรสแต่ก็ยังฝืนกินเพื่อให้มีแรงโชคดีที่มีจอยอยู่ข้างๆเลยมีกำลังใจหน่อยขอบคุณทุกคำแนะนำและทุกความหวังดีนะครับชีวิตคนเราไม่แน่นอนแต่ก็ต้องสู้ถ้าผมถอยในวันนี้คงไม่ใช่เก่งลายพรางขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ